คุณผู้ชมสลับอารมณ์กันหน่อยค่ะมาติดตามเรื่องนี้กันเพราะว่าจู่ๆก็มีชายเป็นใครก็ไม่รู้นะคะมานอนใต้ถุนบ้านของคนอื่นเขาเรื่องนี้เดือดร้อนกันทั้งหมู่บ้านเลยล่ะค่ะมานอนพักผ่อนดูแล้วเราขอบอกเจ้าของบ้านเขายังอ่ะผมขอแล้วครับเจ้าของบ้านเขาอยู่นี่นี่เจ้าของบ้านเขาขอตอนไหนบอกสิหาเขาไม่รู้จักเลยคือจะมานอนบ้านเขาอันลงมาดีๆเนาะมาปุ๊บไม่ได้เมานะครับคุณผู้ชมทำเอาวุ่นวายกันทั้งหมู่บ้านแล้วก็เดือดร้อนไปถึงเจ้าที่ตำรวจสภ.บ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะคะใช้เวลาปลุกอยู่นานทีเดียว10กว่านาทีจนชายคนนี้เนี่ยตื่นพอตื่นขึ้นมาก็ประคองตัวเองไม่ได้พูดจาไม่รู้เรื่องแบบนี้แถมยืนยันด้วยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เมานะครับสอบถามผู้พักอยู่อาศัยค่ะจนทราบชื่อนะคะคนนี้คือนายน้ำอ้อยอายุ43ปีเป็นชาวอำเภอพระพลาชัยบุรีรัมย์นั่งรถ2แถวมากับทีมเจ้าบ่าวจากอำเภอพระพลาชัยที่จะมาแต่งงานกับหญิงสาวในหมู่บ้านแห่งนี้นายน้ำอ้อยก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยตอนที่อยู่ในงานนะดื่มสุราไปดื่มไปค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะมันเพลินน่ะทั้งจังหวะดนตรีอยู่กับเพื่อนด้วยดื่มเพลินคุณผู้ชมแล้วก็เลยกลายเป็นสภาพแบบนี้นะคะก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่ดื่มก็ลุกขึ้นจากโต๊ะไปขึ้นรถ2แถวกลับอำเภอแต่เดินหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอบังเอิญจังหวะนั้นเนี่ยหันไปเจอเปลยวนพอดีผูกอยู่ใต้ถุนบ้านของคนอื่นตัวก็คิดว่าน่าจะเย็นสบายดีงั้นนอนตรงนี้แล้วกันก็เลยถอดเสื้อค่ะถอดรองเท้าผ้าใบนอนพักเอนกายแบบนี้มารู้ตัวอีกทีเอ้าเจ้าที่ตำรวจมาปลุกซะแล้วนะคะคุณผู้ชมเจ้าของบ้านเขาว่ายังไงเจ้าของบ้านเขาบอกว่ากลับจากทุ่งนาเห็นชายแปลกหน้ามานอนอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนถามใครไม่มีใครรู้จักก็ตกใจสิคะแบบนี้รีบแจ้งไปที่ผู้ใหญ่บ้านให้มาปลุกหน่อยแต่ผู้ใหญ่บ้านคุณผู้ชมเรื่องไปถึงผู้ใหญ่บ้านแล้วนะปลุกเท่าไรก็ไม่ตื่นสักทีเอาอย่างนี้แล้วกันโทรแจ้งเจ้าที่ตำรวจดีกว่าให้ตำรวจมาช่วยปลุกสุดท้ายตื่นขึ้นมาแล้วก็ทราบเลยนะคะว่าชายคนนี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาอะไรแต่แค่มานอนตอนนั้นเมานะคะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวคุณผู้ชมเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยหรอเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนจะบอกว่าไงเขาเมาได้ไงเขาขึ้นมาเขาบอกว่าไม่ได้เมาไม่ได้เมาแต่เขาสุภาพนะพูดครับทุกคำเลยไม่เมาครับแต่ตกใจนะถ้าเป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงตกใจใช่ไหมนี่ขนาดเจ้าของบ้านเป็นผู้ชายยังตกใจเรียกผู้ใหญ่บ้านมาผู้ใหญ่บ้านยังปลุกไม่ตื่นต้องเรียกตำรวจมาปลุกอีกโอ้นะฮะก็นำเรื่องนี้มาฝากกันนะคะคุณผู้ชม